สวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปดูวิธีการทำฟิลเตอร์วิวนะครับบน Google Sheet นะครับหลายคนบอกว่าฟิลเตอร์มันทำอย่างไรครับฟิลเตอร์จริงๆทำไม่ยากเลยครับเจ้าตัวข้อมูลของเราตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็โอเคไปเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับกดที่หนึ่งเลยก็ได้ฮะแล้วก็จะมีตัวลูกศรสามเหลี่ยมเนี้ยขึ้นฟิลเตอร์มาให้ครับแล้วให้เราสามารถที่จะโอเคเคลียร์แล้วอาจจะบอกว่าเลือกเฉพาะเมืองเขาจะฟิลเตอร์ให้อย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นลักษณะของฟิลเตอร์ปกตินะครับเป็นลักษณะของการฟิลเตอร์ปกติซึ่งสามารถทำได้ไม่ยากเลยนะครับจะฟิลเตอร์ใส่เงื่อนไขนะฮะว่า text start ด้วยอะไรก็แล้วแต่ได้หมดไม่ยากเลยแต่มันจะมีวิธีการอีกวิธีนึงครับมีวิธีการอีกวิธีนึงนะฮะที่เรียกว่าฟิลเตอร์วิวครับซึ่งฟิลเตอร์วิวเนี่ยจะเป็นลักษณะของการสร้างฟิลเตอร์นะครับที่นะครับแยกออกมาแล้วเราแบบเหมือนกับจะนำมารียูสใช้ใหม่ก็ได้ครับวิธีการนะฮะไม่ยากเลยคล้ายๆเดิมครับอันนี้เรามีข้อมูลฮะเราครอบข้อมูลของเราก่อนนะครับแล้วก็ตรงเมื่อกี้ที่เราฟิลเตอร์ไปใช่ไหมครับลองคลิกลูกศรลงมาทีนึงครับเขาจะมีหัวข้อที่เขียนว่า create new filter view ครับพอเราคลิกปุ๊บนะครับนะฮะเขาจะขึ้นเป็นสีดำๆนี้ใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะใส่ชื่อฟิลเตอร์ของเราได้ครับอย่างเช่นผมใส่ชื่อว่าเอาเป็นฟุตบอลแล้วกันนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าฟิลเตอร์วิวเนี้ยจะฟิลเตอร์เฉพาะทีมฟุตบอลอย่างเดียวแล้วผมจะมาดูซ้ำบ่อยๆพอผมใส่เสร็จนะครับผมก็มาฟิลเตอร์ข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วบอกว่าโอเคตรงนี้เคลียร์ไปแล้วเลือกเฉพาะฟุตบอลอย่างเดียวแล้วโอเคโอเคนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดผมบอกว่าโอเคพอใจละปิดไปนะครับเขาจะกลับมาสู่โหมดฟิลเตอร์ธรรมดาครับแต่ถ้าเราต้องการจะกลับไปใช้เจ้าตัวฟิลเตอร์วิวที่ต้องการเนี่ยเราก็ไปที่ตรงรูปตรงฟิลเตอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับคลิกลูกศรทีนึงนะครับเขาจะมีขึ้นมาให้ใช่ไหมเนี่ยปึ๊บเจ้าตัวฟิลเตอร์วิวที่เราสร้างไว้เนี่ยก็จะมีมาให้ครับจะสร้างเพิ่มสร้างเมื่อเท่าไหร่ก็ได้ครับจะรีเนมนะจะดูพลิเคทอะไรได้ทั้งหมดนะมีออปชันตรงนี้อยู่ครับปิดแล้วเปิดใหม่นะครับได้เสมอนะครับโอเคนะครับฟิลเตอร์วิวไม่ยากนะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ